สยามมีปืนเล็กใช้ตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมาพ่อค้าชาวโปรตุเกสได้นำปืนไฟคุณภาพดีกว่าเข้ามานำเสนอทั้งยังรับจ้างสอนวิธีการใช้และเป็นกองกำลังในกองฝรั่งแม่นปืนอีกด้วยพุทธศักราช2127ภายหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแกลงสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีโปรดให้สุรกัมมาเป็นทัพหน้าติดตามมาทันทัพไทยที่แม่น้ำสะโตงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระแสงปืนคาบชุดยา230เซนติเมตรถูกสุรกัมมาตายพระแสงปืนนั้นได้รับขนานนามว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง1ใน8พระแสงอัสดาวุธปืนคาบชุดเป็นปืนรุ่นแรกผลิตที่ยุโรปราวพุทธศตวรรษที่20บรรจุกระสุนทางปากลำกล้องจุดดินดำหรือดินส่งกระสุนด้วยชุดคาบไว้ดินกล่วงสู่กรุงรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวร้อยโทเฮนรี่เบอร์นีทูตชาวอังกฤษของบริษัทอินเดียตะวันออกนำปืนหลักชนิดได้แก่ปืนตับลำกล้องวางขนานกัน5กระบอกปืนทองปลายหล่อจากทองเหลืองหรือเหล็กใช้สำหรับยิงลูกปลายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจำนวนรวม50กระบอกรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทหารรักษาพระองค์ขุนหมื่นนายเวรและไพรพลเมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศจะถือปืนสไนเดอร์ปลายหอกและปืนสไนเดอร์ติดดาบปลายปืนเป็นอาวุธเมื่อแรกตั้งกองมหาดเล็กปืนสไนเดอร์เป็นปืนที่มีเครื่องลั่นไกลแบบนกสับลำกล้องขนาด16มิลลิเมตรบรรจุกระสุนทีละนัดกระสุนปลอกโลหะและเป็นปืนเปิดท้ายรุ่นแรกปืนมาลีเคอร์ปืนลำกล้องเกลียวป้อนกระสุนเป็นตับบรรจุ5นัดผลิตโดยประเทศออสเตรียราชอาณาจักรสยามสั่งเข้ามาใช้ในราชการเป็นอาวุธประจำกายหลักของทหารบกโดยกรมยุทธนาธิการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองเสือป่าและได้สั่งซื้อปืนลีเอ็นฟิลด์มาร์ค3ซึ่งผลิตในประเทศอังกฤษเข้ามาเป็นปืนประจำกายเสือป่าเรียกว่าปืนเสือป่าหรือปืนพระราม6ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพารัฐบาลได้จัดซื้อปืนเล็กยาวแบบ88จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกองทัพเป็นครั้งแรกปืนเป็นอาวุธที่มีทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความตั้งใจหากใช้เพื่อป้องกันตนทรัพย์สินก็มีคุณอนันต์แต่หากใช้อย่างไร้สติสัมปชัญญะด้วยโทสะเพื่อปลิดชีวิตหรือริดรอนทรัพย์สินผู้อื่นก็มีโทษมหันต์ต้องถูกลงโทษทันด้วยกฎหมายบ้านเมืองเช่นกัน